ไปเลยชาวบ้านก็เชื่อว่ามันเป็นความผิดส่วนบุคคลนั่นแหละผมก็เชื่อแบบนั้นเพราะผู้หมวดสลันผู้หมวดวิชัยและอีกหลายคนเนี่ยเป็นตัวอย่างแบบนี้สมมติเขาให้ผู้หมวดสลันเสนอทางแก้ตัวเองผมเชื่อผู้หมวดสลันไม่ไปหาได้พรรคพวกคนฝูงยังอยู่ที่จะคิดทำแบบนี้เลยแบบนี้เนี่ยรวมทั้งชาวบ้านเนี่ยมีความรู้สึกง่ายเพราะว่าไปจ่ายยากกว่าร้อยเดียวก็แล้วการจะง่ายผู้สนับสนุนคิดวิธีแก้เอาตามความรู้สึกเลยผมอยากฟังถ้าชาวบ้านยอมรับนะครับเราทำตามกฎหมาย 100% รับได้ไหมครับหมายถึงว่าถูกไปดูผิดไปเรียนถูกต้องครับผิดก็ยอมรับไปครับนะครับขอแค่นั้นขอแค่นั้นครับถ้าสมมติว่าเกลียดตำรวจมากใช่ไหมครับตำรวจเขาทำงานตามกฎหมาย 100% คุณรับได้ไหมแล้วที่บอกว่าขอกันไม่ต้องขอกันนะที่บอกว่าตำรวจที่ไถไม่ใช่คุณเป็นคนเสนอมาพอคุณเอาให้ตำรวจรับมหาวิทยาลัยไถก็ต้องผิดสองคนนะผิดสองตำรวจก็ต้องผิดทั้งข้อหารับเงินรับผลประโยชน์ครับชาวบ้านก็ต้องให้สิบคนมันได้สิบคนเหมือนกันก็ต้องรอกันทั้งคู่ครับผมเอาไงว่าถ้ารับยอมรับก็ต้องคนต่างทำกติกาถูกต้องครับผู้หมวดพิชัยคิดยังไงผู้หมวดก็บอกว่าอ้าวชาวบ้านก็ต้องซื้อตรงด้วยตำรวจก็ต้องซื้อตรงด้วยผู้หมวดพิชัยคิดยังไงที่เขาบอกว่าเนี่ยชาวบ้านที่ชาวบ้านมีความสุขกับตำรวจนี่ไถเยอะครับผมส่วนมากเท่าที่ผมเจอเนี่ยเมื่อผู้ขับขี่รถทำผิดกฎจราจรเนี่ยพอเรียกปุ๊บเดียวเขาจะตรงไปให้คุณก่อนทันทีเลยครับโดยที่ว่าเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดกฎจราจรแล้วตำรวจเรียกใบขับขี่เขาจะตรงไปให้ทันทีครับสำหรับผมเนี่ยผมก็จะบอกเขาว่าทำผิดกฎจราจรเนี่ยยังไงตรงไปก็ใบขับขี่มาอย่ามาอย่างเดียวพอเขาตรงใบขับขี่มาจะมีตังแนบอยู่ข้างใบขับขี่ผมก็ดึงใบขับขี่ออกมาเห็นไหมครับมีเนี่ยทุกครั้งเลยครับถ้าทุกครั้งเลยครับเนี่ยเนี่ยแบบที่เจอใช่ไหมครับคือเราอย่าไปขี่ก็จะมีเนี่ยถ้ารับไปก็เรียบร้อยเลยต้องใจแข็งผมก็จะเตือนเขาบอกว่าการทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายอาญานะจำคุกถึง10 ปีซึ่งเมื่อจำคุกแล้วลูกเมียจะเดือดร้อนนะผมก็เหนื่อยมาตลอดขอบคุณมากอาจารย์จะเติมประเด็นนี้ไหมครับก็เห็นด้วยนะครับก็คือจริงๆในคอมเมนต์ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าก็ไม่เห็นต้องแก้ยากอะไรเลยนะก็แค่คนขับรถอ่ะหนึ่งคุณอย่าทำคนงานยอมรับข้อแรกก่อนเลยถ้าคุณเผลอพลาดทั้งทำด้วยคุณคนมันมีพลาดทั้งนั้นเรื่องธรรมชาติโดนตำรวจเรียกก็ไม่ต้องอะไรต้องไปผิดนะผิดก็บอกผมผิดขอโทษก็รอใบสั่งนะกันขอโทษนะครับถ้าเกิดสมมติเขาแค่เตือนก็จบไปแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากออกใบสั่งถ้าออกใบสั่งมาแล้วใบสั่งมาไปจ่ายตังค์ก็จบแค่นี้มันเรื่องพื้นนะครับจริงๆแล้วเรื่องจะเรียนถูกใจมีผมจำเป็นเหมือนอาจารย์ขอโทษไม่ใช่อาจารย์เหมือนเด็กนะผมไปเจอเด็กเล็กๆคนหนึ่งผมถามว่าเอ๊ะเห็นข่าวนี้เยอะแยะเขาก็คิดแบบพวกเราคิดเด็กๆเขาคิดว่าก็วิธีการทำแบบพ่อหนูใช่ไหมอย่างเดียวเลยยื่นแบบทำผิดอะไรกว่ากันไปขอใบสั่งหนึ่งพอขอใบสั่งปุ๊บเนี่ยตำรวจไถพ่อหนูเข้าไปอ่ะพ่อหนูก็รู้ตัวว่าผิดรับใบสั่งมานะครับแล้วก็บอกต่อยนะบอกว่าส่วนจะไปขอกันทีหลังไอ้ตำรวจเขาจับก็ไม่สนหรอกถูกต้องไหมฮะคุณจะอยากจะไหนว่าไปแต่ว่านักบนท้องถนนต้องเป็นอย่างนั้นก่อนผมว่าน่าคิดเพราะฉะนั้นบางทีบางมีน่าสนใจนะครับผมแล้วเดี๋ยวนี้ไปสั่งทางจ่ายทางไปรษณีย์ได้มันเร็วผมไม่ต้องไปบางทีสวัสดิ์โอไกลยุบโลกเลยคือผมไปนะครับผมว่าต่อไปน่าขออีกนิดนึงนะครับขอจ่ายเซเว่นได้ไหมนะครับเอาได้นะครับค่าน้ำค่าไฟเขาจ่ายได้ไงบางสั่งได้จ่ายได้แบบนั้นเซเว่นได้ครับถ้าเป็นการละ5 บาทโอเคอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันทำได้เยอะล่ะในโลกปัจจุบันนะครับก่อนที่จะจบเปิดฟอร์มคำถามผมขออยากอุตส่าห์มาสำนักงานชาติทั้งทีละอยากฝากอะไรถึงสำนักงานชาติอยากฝากอะไรถึงคนไทยทุกคนผมเริ่มพูดหมดแล้ว